สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาทดลองสูตรไล่แมลงด้วยยาเส้นนะครับเอายาเส้นต้มน้ำนะครับถ้าไม่ต้มก็แช่ไว้2วันก็ได้นะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาล้างจานนะครับน้ำประมาณ1ลิตรแล้วรอจนน้ำเย็นนะครับแล้วก็บรรจุใส่ขวดลิตรไว้นะครับผสมกับน้ำธรรมดาแล้วก็ฉีดผักรอบบ้านเรานะครับผักต้นไม้นะครับเพื่อที่จะไล่แมลงนะครับเพราะว่ากลิ่นยาสูบมันฉุนนะครับอันนี้วิธีการกระชับสั้นๆ นะครับแล้วจะไม่มีแมลงมารบกวนผักแล้วก็ต้นไม้รอบบ้านเราอีกนะครับเราอาจจะต้องฉีดเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้แมลงมารบกวนต้นไม้เรานะครับได้ผลยังไงก็ส่งข่าวมานะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม